ตอนนี้พี่โรเบิร์ตป่วยเป็นมะเร็งนะครับผมไม่ขอเปิดว่าเป็นระยะไหนนะครับแต่ว่าคือโอเคเราเป็นมะเร็งที่ปอดแล้วก็น้ำท่วมปอดและตอนนี้ได้ทำการเอาน้ำออกแล้วนะครับแล้วก็อยู่ในช่วงพักฟื้นนะครับและสิ่งที่เราต้องการจากแฟนๆพี่โรเบิร์ตนะครับก็คือตอนนี้กำลังใจเท่านั้นนะครับกำลังใจจากแฟนๆพี่โรเบิร์ตถามว่ากำลังใจจากพวกเราเนี่ยเราเต็มร้อยคือพ่อพี่แจ๊สพี่ตั๊กพี่นุ้ยพี่กระรอกนะฮะพี่ชูอะไรคือเราพี่น้องตลกไม่ว่าจะเป็นน้องงน้ำหม่ำทุกคนนะฮะเราจะสลับหมุนเวียนกันมาเยี่ยมดูแลช่วยกันเท่าที่เราจะมีให้กับพี่โรเบิร์ตได้ในตอนนี้คือพี่โรเบิร์ตเป็นมาระยะเวลาเดือนได้ละเดือนกว่าใช่ครับเดือนกว่าแล้วคือจริงๆอ่ะเรารู้แต่คือเรายังไม่อยากให้เพื่อให้มันรู้แน่ชัดก่อนว่าไอ้เนื้อร้ายเนี่ยมันใช่ไหมเราแค่หวังว่าเฮ้ยอย่าให้มันเกิดขึ้นนะอย่าให้มันเป็นนะนะฮะแต่ที่สุดแล้วตอนแรกก็ปิดพี่โรเบิร์ตแต่ด้วยความที่เขามีใจสู้จนแบบว่าเขารู้และเขาสู้ครับผมอันนี้คือตอนนั้นมีอาการยังไงครับพี่โรเบิร์ตถึงไปตรวจพบว่าเป็นมะเร็งครับคือครั้งแรกคือจะมีก้อนปูดตรงเขาเรียกอะไรสี่ข้างแล้วทีนี้เขาบอกว่าเขาปวดเหมือนปวดตัวเขาก็เลยไปนวดโดยที่ไม่รู้ว่าเป็นอะไรก็คือยังไม่ได้ไปหาหมอแล้วกินยาเพื่อพักผ่อนกินยาเพื่อพักผ่อนทีนี้ครับเป็นอย่างเงี้ยแล้วก็คือด้วยมีงานเริ่มเหนื่อยขึ้นแล้วพักผ่อนน้อยเหนื่อยขึ้นจนวันหนึ่งไปตรวจครั้งแรกที่ไปตรวจโรงพยาบาลบ้านเราเลยนะแต่บ้านเราตรงบ้านเราอะเสรีรักษ์พี่แจ๋วก็โทรมาว่า คุณหมอบอกว่าพี่เบิร์ดเป็นมะเร็งแล้วก็เฮ้ยเอาให้ชัวร์ดีกว่าเพราะว่าเขาแค่99ยังไม่ฟันธงเต็มร้อยว่าเป็นหรือไม่เป็นเราก็ไม่อยากให้มันไม่อยากให้มันเกิดขึ้นก็เอาชิ้นเนื้อเอากลับไปที่หัวหินเอาชิ้นเนื้อไปตัดหลังจากนั้นผมก็ส่งไปหาพี่โถแล้วพี่โถแล้วก็ติดต่อโรงพยาบาลผมส่งผมจะส่งใบส่งใบที่จากศิลป์ศิริลักษณ์ก่อนส่งไปว่าเนี่ยทางการแพทย์ครับเขียนมาอย่างนี้ว่ายังไงลุงผมก็ส่งไปหาลุงโถแล้วเสร็จลุงโถแล้วก็ให้โรงพยาบาลไม่ใช่พี่ตรงมะเร็งราชวิถีเขาบอกมาว่าเฮ้ยเขาก็แทงมาแล้วเป็นมะเร็งทีนี้เอาให้ชัวร์ดีกว่าเอาให้ชัวร์ก็เลยไปตัดชิ้นเนื้อวิถีแล้วก็รอผลจนเนิ่นนานเข้าก็เลยชัดว่าพี่โรเบิร์ตเป็นมะเร็งนะครับตอนแรกที่ตัดสินใจปิดบ้างที่โรเบิร์ตนะคะเพราะว่าเราเป็นถามว่าไอ้สิ่งเหล่าโลกเนี้ยถามว่าผมตอนแรกผมยังไม่บอกพ่อเลยเพราะกลัวว่าจะไม่มีใครรู้สุขภาพจิตแล้วมันรู้สึกว่าจะทำให้คือคนใกล้ตัวมันจะเครียดคนมันจะเครียดแต่เรารู้เราก็จะยังไงดีวะจะยังไงดีวะเพราะว่ามันไม่ใช่โรคหวัดมันไม่ได้เป็นหวัดมันไม่ได้เป็นไข้ที่สามารถจะบอกพี่เบิร์ดเป็นอย่างนี้นะพี่ไม่ได้แล้วอีกอย่างนึงเขาเป็นคนกลัวเขาจะเซนซิทีฟแล้วสุดกลัวเขาจะสุดแต่เขาก็บอกว่าเฮ้ยบอกเธอเขาก็บอกเธอเขาจะทำตัวถูกเขาสู้เพราะหนึ่งเขาเคยรอดตายมาแล้วครั้งหนึ่งเขาเคยรอดตายจากที่ปอดเขายุ่ยมาแล้วครั้งหนึ่งแล้ววันหนึ่งเขาขอจัดงานไหว้ครูแล้วเขาฟื้นกลับมาจนกลับมาเป็นโรเบิร์ตสายควันอีกครั้งหนึ่งแต่ร่างกายข้างในเนี่ยของเขาเนี่ยมันเริ่มไม่ร้อยมันไม่เต็มร้อยแล้วมันก็ค่อยไปตามเวลาด้วยการใช้ร่างกายเยอะด้วยนะฮะจากที่เขามีงานเยอะนะครับแต่ถามว่า
ผมพูดตรงนี้เลยพี่โรเบิร์ตไม่เคยไปแตะเรื่องยาอีกเลยนะครับผมบางทีผมเข้าไปอ่านคอมเมนต์เนี่ยแล้วมันรู้สึกว่าขอร้องเถอะครับนะครับว่าเราให้กำลังใจเขาดีกว่าผมไม่อยากให้กลับไปเล่นอีกหรือเปล่ากลับไปอย่างเงี้ยมันรู้สึกไหมเขาอาจจะสงสัยก็ไม่เป็นไรฮะก็อยากให้กำลังใจตอนนี้สิ่งที่สำคัญสำหรับเขาเขาดูนะเขาอ่านเขาตอนนี้เขาก็เล่นอย่างเขาก็นอนดูอะไรอย่างเงี้ยล่าสุดก็เตะตะก้อหยอกอย่างตอนนี้คุณหมอเขาเป็นห่วงเรื่องอะไรมากที่สุดคือตอนนี้พี่เบิร์ดกลับบ้านแล้วครับพี่เบิร์ดอยู่บ้านตอนนี้ต้องกลับมาฟื้นฟูพี่โรเบิร์ตไม่สามารถใช้แสงเคมีได้เนื่องด้วยร่างกายเขาไม่ไหวรับไม่ได้รับไม่ไหวรับยากคือตอนนี้ต้องเอามาเพื่อฟื้นฟูเพื่อให้ร่างกายกลับมาแล้วก็กลับไปคุยกับหมออีกทีว่าสามารถรับได้หรือยังทำได้หรือยังนั่นแหละครับตอนนี้คือเป็นการตามอาการแต่ก่อนใช่ไหมครับตอนนี้ดูแลตามอาการดูแลอาการแต่ละวันสุดทรงดีมันจะอยู่อย่างเงี้ยครับขึ้นลงลงใช่แต่ว่าถามว่าหลังๆอ่ะพอไปคุยเขาก็เหมือนมีกำลังใจมันได้เห็นพี่ๆน้องๆทุกคนเวียนไปหามันคือกำลังใจที่ผมว่ามันดีมากครับย้อนไปนาทีที่เราตัดใจบอกเขาตอนนั้นเขาเป็นไงบ้างเขาช็อกใช่ไหมเขาไม่ช็อกครับพี่เบิร์ดสู้เขาบอกเขาเคยรอดตายอย่างล่าสุดเราได้จัดการไว้ครูใช่เราคือเขาลองเราต้องเอาสิ่งปฏิหาริย์ช่วยในเมื่อพี่อยากไหว้ครูพวกเราจัดงานไหว้ครูให้เพราะว่าตอนนั้นพี่ลอกเคยทำให้ทีแล้วพี่กระลอกเชิญยิ้มเคยทำให้ทีแล้วเขารอดตายเขารอดมาแล้วครั้งหนึ่งแล้วครั้งนี้เราก็5คน6คนรวมกันจัดงานไหว้ครูให้กับเขาหวังว่าสิ่งปฏิหาริย์น่าจะมีเพื่อช่วยเขาอะไรตอนนี้ที่ทำให้เขารู้สึกว่ามีกำลังใจแล้วก็กลับมายืนได้ครั้งหนึ่งเราทำให้หมดครับในส่วนของเรื่องงานอะไรอย่างเงี้ยนะคะกระทบเยอะมากน้อยขนาดไหนถามว่าตอนนี้เรื่องงานเรื่องรายรับ ผมบอกแล้วไม่กระทบเพราะว่าตั๊กกับผมดูแลเมื่อแม้กระทั่งไปเล่นงานผมกับพ่อตั๊กหักให้บางทีไปได้พี่นุ้ยไปวันนั้นอ้าวเราจะต้องคือตัดแบ่งให้พี่โรเบิร์ตใช่คือถามว่าเราไม่ทิ้งเขาก็บอกว่าเขาขอบคุณพวกเราที่ไม่ทิ้งเขาขอบคุณที่ผมว่าเงินตอนนี้ไม่ใช่ปัจจัยสำคัญสำหรับเขาเขาจะยกมือไหว้ทุกครั้งเวลาเอาเงินไปให้เหมือนอย่างเนี้ยผมถ่ายอาจารย์กันเขาไม่มากี่ครั้งละหลายสี่อาทิตย์ทุกครั้งเคยได้เท่าไหร่พี่เบิร์ดได้เหมือนเดิมพี่เบิร์ดได้เหมือนเดิมรายการไหนที่มีพวกเราที่มีกลุ่มพวกเรานะครับที่มีกลุ่มพวกเราพี่เบิร์ดได้เงินเหมือนเดิมคือจะแบ่งเงินตรงนี้เพื่อเป็นเงินช่วยพี่เบิร์ดไปเลยโดยปริยายถูกต้องคอนเสิร์ตบอลคอนเสิร์ตพ่อเท่านี้นะพ่อนะพี่ตั๊กเท่านี้นะเราหักให้ตลอดไม่มีมาว่าจะมาพูดเพื่อเฮ้ยเราหักให้จริงๆเราทำจริงๆครับเราก็จะต้องดูแลจนสุดท้ายจนสุดท้ายครับค่ารักษาพยาบาลคือพี่ตั๊กเนี่ยเขาบอกแล้วว่าเราพวกเราเดินยันป้ายทุกคนช่วยกันยันป้ายทั้งหมดครับทั้งหมดเลยฮะใช่พี่ซัพพอร์ตพี่โรเบิร์ตเต็มที่ครับคือแต่ตอนเนี้ยอย่างค่าโรงพยาบาลเนี่ยเราถามพี่เท่าไหร่ไม่เป็นไรเพราะว่าที่ให้มาเนี่ยมันยังสามารถที่ยังช่วยกันเยียวยาได้เพราะว่าแต่ละเดือนถามว่าตกก็เป็นแสนนะเป็นแสนนะที่พี่โรเบิร์ตได้อยู่ตอนนี้นะครับเพราะ3รายการที่เราเนี่ยดูแลกันแล้วจะบอกว่าไม่ใช่เฉพาะพี่โรเบิร์ตที่เราจะดูแลที่นั่งอยู่ตรงนี้ถามว่าเราได้คุยกันแล้วว่าถ้าใครวันหนึ่งใครเป็นอะไรไปเราดูแลกันหมดเพราะมันคือครอบครัวครับถูกแค่ไหนครับที่รายเดือนที่ต้องแบบพี่โรเบิร์ตต้องไปหาคุณหมอแล้วก็รักษาจ่ายค่ายาผมว่าตอนนี้ยังไม่เพิ่งเริ่มมันไม่ประมาณนี้สองเดือนถามว่าที่ผ่านมาก็ผมก็จะเช็คอยู่อย่างเข้ามันก็30,000 30,000-40,000แต่ว่าคือรายรับที่มากกว่าราย
ได้เยอะกว่ารายจ่ายที่เขาจ่ายเราจะคอยถามตลอดอ่ะอย่างล่าสุดซื้อเตียงมาใหม่เตียงผู้ป่วยที่เขาต้องขึ้นลง25,000อ่ะเราก็รู้ละผมก็ถามเลยเขาบอกไม่เป็นไรไม่ต้องที่ให้มาเยอะแล้วที่ให้มาเยอะแล้วคือผมเนี่ยผมกับพ่อเนี่ยจะอยู่ซอยเดียวกันแล้วอยู่ใกล้เราจะไปมาหาสู่พี่นุ้ยจะมาพี่แจ๊ดมาพี่ตั๊กมามันเวียนกันตลอดคือยังไปดูแลใช่ครับเป็นกำลังใจให้เขาแต่ตอนนี้พี่บอลคือพูดคุยได้ปกติทานอาหารอะไรปกติทานได้ปกติบ้างอะไรที่เขาอยากกินพยายามบอกพี่ต้องกินเยอะๆต้องกินนะต้องฝืนกินแล้วก็การพูดการอะไรมันก็จะช้าลงเนื่องด้วยป่วยคนป่วยครับเหนื่อยแต่ดีขึ้นกว่าเดิมเพราะว่าตอนแรกเนี่ยเหมือนน้ำท่วมเยอะแล้วเขาต้องใช้ออกซิเจนแต่คนที่เข้าอยู่แบบประกบเลยคือเป็นครอบครัวหรือว่าพี่แจ๋วครับภรรยาแล้วพวกผมก็คือผมจะห่างจากพี่เบิร์ดไม่กี่หลังคอยแบบคอยซัพพอร์ตพอมีอะไรปั๊บปุ๊บถึงพอมีอะไรปั๊บถึงเพราะว่าคือมันต้องดูแลอย่างใกล้ชิดเพราะเผื่อว่าอยู่ๆเขาช็อกอย่างเงี้ยเพราะว่าหมอบอกว่าระวังเขาช็อกแค่นั้นเองยังไม่กลับบ้านเลยหลายวันแล้วก็อยู่ใกล้ๆแล้วก็มีปัญหาแล้วก็ไปถึงพี่เบิร์ดทันทีบอลเขารอซัพพอร์ตอยู่หมอมีการเตือนว่าเป็นช่วงเฝ้าระวังเหมือนกันระหว่างร่างกายพี่เบิร์ดใช่ไหมต้องคอยระวังคอยเช็คคอยอะไรตลอดเวลาครับก็ต้องดูเพราะคือพี่เบิร์ดทีนี้คือเหมือน เขาอยากเดิน เขาอยากเดินเพราะหนึ่งบางทีผมเข้าใจความที่เขาปวดอ่ะมันปวดเพราะมันกระจายแล้วมันปวดมาดูมันปวดเขาต้องพยายามลุกเดินเพื่อให้ลืมความปวดอะไรอย่างเงี้ยแต่บางทีมันต้องอยู่ๆเดี๋ยวปุ๊บไปอย่างเงี้ยล้มไปทีนี้มันก็จะยุ่งช็อกอันนี้ที่น่าห่วงที่สุดเมื่อวานใช่ไหมที่บอกเก่งเหนื่อยเมื่อวานซืนนี่ใช่ครับนั่นแหละเหนื่อยแล้วมันก็เก่งเดือนที่ผ่านมามีช็อปมีอาการคล้ายๆกับช็อปบ้างหรือยังยังครับยังฮะแต่มีเมื่อวานซืนนี่แหละฮะเมื่อวานซืนนี่ที่แบบเหมือนแบบบางทีเราไม่รู้ว่าข้างในเขาเป็นยังไงเราผมก็เลยถามพี่วันนี้มันขึ้นลงพี่เป็นไงบ้างพี่โอเคไหมพยายามให้เขาแบบได้ผ่อนคลายอะไรอย่างเงี้ยครับณตอนนี้คือสภาพจิตใจเขากำลังใจดีมากเลยใช่ไหมคะใช่เขาบอกเขากำลังใจดีมากกำลังใจดีมากมากคือที่เขาได้จากพวกเราเขาแบบเขาพูดเลยผมที่ผมแบบมารู้สึกตื้นตันใจขอบคุณมากที่ไม่ทิ้งเขาขอบคุณทุกคนที่ไม่ทิ้งเขาคือหน้าตาเปิดยังสดใสแจ่มใสอยู่ใช่ไหมครับก็บางทีก็ปากเขาก็ปากแพ้ของเขาอะไรเงี้ยคือยังแต่งตัวใส่เสื้อผ้าชุดนอนอะไรอย่างเงี้ยแต่คือเนื่องด้วยเขาอยากออกมาทำงานแต่คือเนื่องด้วยสภาพร่างกายเขาไม่ไหวแต่ใจเขาสู้มากผมบอกเลยเขาสู้ทั้งที่เขารู้แต่เขาสู้ทราบอะไรบ้างไหมคะที่แบบว่าเราเตือนแล้วหรือว่าห้ามแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าเปิดก็มีอย่างเมื่อวานเขาเดินอยู่ๆเขาเดินออกมาที่บ้านของผมเนี่ยเดินมาเองเลยเดินสโลว์ไปหลิวเต้าหัวมาเลยอยากออกกำลังเขาอยากออกกำลังจนพี่แจ๋วบอกพี่เบิร์ดเดินมาแล้วนะผมอ้าวเฮ้ยปุ๊บก็ต้องขับมอเตอร์ไซค์ไปรับครึ่งทางผมกลัวเดี๋ยวใครไปลมเปล่าก็ปิวแล้วตอนนี้ผมบอกให้ใช่ครับโอ้หยุดคือหยุดไม่สามารถที่จะออกมาทำงานได้ฮะเสี่ยงกับภาวะติดเชื้ออะไรอย่างนี้ด้วยใช่ไหมครับก็ด้วยครับแล้วเรื่องการกินอะไรเงี้ยมันบางทีเราก็สงสารเขาเขาอยากกินในสิ่งที่เขาแต่เขากินไม่ได้อะไรเงี้ยนั่นแหละมีความหวังก็มีนะมันคือตอนนี้คือแค่ว่าให้เขาพักเขาต้องฟื้นฟูแข็งแรงฟื้นฟูสู้กับมันแล้วก็เอาร่างกายเนี่ยเพื่อไปฉายแสงไปคีโมให้ได้แต่ว่าคือเมื่อวานเขาก็ได้อธิบายให้ผมว่าตอนนี้
ขาก็พูดปอดเขาอย่างนี้เขาอย่างนี้เขาคุยกับหมอเลยเขาคุยกับหมอเลยเขาอย่างนี้นะอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมก็สู้นะผมสู้เพราะว่าขอบคุณทุกคนนะไม่ทิ้งผมอะไรเงี้ยนั่นแหละไม่มีการรักษาแบบทางเลือกอื่นแล้วใช่ไหมคะพี่วอนตอนนี้คุณหมอแจ้งว่าเบื้องต้นคือเป็นการใช้แสงเท่านั้นฮะใช่ก็คือตอนนี้ต้องมันต้องคัดกรองต้องให้เขาพักผ่อนฟื้นฟูอย่างเดียวอะไรที่เขากินเอ้ากินยาตามที่คุณหมอคอยนั่นมาอะไรเงี้ยพอปวดปั๊บก็จัดยาให้เขาอย่างการจะปวดที่บอกต้องแบบรับมอร์ฟีนหรืออะไรไหมคะที่อย่างมั้งไม่ถึงขนาดนั้นอย่างครับอือฮึก็เดี๋ยวเอางี้แล้วกันเดี๋ยวผมจะให้เขาขอบคุณแฟนๆนะที่คนเดี๋ยวผมจะต่อสายเพราะผมได้คุยกับเขาแล้วเขาก็อยากจะขอบคุณแฟนๆนะครับกำลังใจเยอะๆเดี๋ยวก็หายใช่ไหมฮะเพราะตอนนี้อยากได้กำลังใจฮัลโหลพี่พุทธฮัลโหลพี่เบิร์ดได้ยินไหมได้ยินครับใช้อ่านเถิดเทิงไหมเนี่ยจำของพี่ครับป่าอย่างนี้ตลกได้อย่างนี้ตลกได้โอเคพี่เบิร์ดครับผมตอนนี้พวกเราอยู่กันครบแล้วก็อยู่กับพี่ๆสื่อมวลชนนะพี่เบิร์ดนะครับสวัสดีพี่ๆสื่อมวลชนครับพี่เบิร์ดมีอะไรจะฝากถึงแฟนๆไหมแล้วก็พูดกับพี่นักข่าวไหมพี่เบิร์ดขอบคุณแฟนๆขอบคุณครับที่ยังติดตามผลงานของพวกเราและอีกอย่างหนึ่งก็คือผมก็ขอพักฟื้นสักระยะหนึ่งแล้วเดี๋ยวกลับไปก็เจอผลงานกับพวกเราอีกนะฮะแล้วก็ครับพี่ยังไหวอยู่ครับยังไม่ถึงขนาดที่ว่าจะไม่ไหวสู้ไหมสู้ครับมีใครอยากถามเพื่อนๆดูแลเรื่องค่าใช้จ่ายช่วยเหลือทุกอย่างดูแลดีมากเลยค่ะพี่เบิร์ดรู้สึกยังไงบ้างอะคะรู้สึกดีจนเราแบบกลายเป็นเราเกรงใจเลยอยากไปช่วยเขาทำงานอยากไปช่วยเขาถ่ายรายการเพราะว่าเขาจ่ายเราเหมือนเดิมทุกอย่างแล้วเราก็มีบริษัทไว้ที่แบบซัพพอร์ตเราไว้ก็คือช็อกเกอร์นี่แหละมีบริษัทคอยซัพพอร์ตเราทักก็จะโทรหาแม่ก็ฝากบอกกับบอลมาว่าไม่ทิ้งแค่นี้ผมก็ดีใจแล้วครับขอบคุณจริงๆกำลังใจมันดีอันนี้คือกำลังใจที่โรเบิร์ตอยากสู้เลยใช่ไหมคะเพื่อตอบแทนเพื่อนสู้แล้วก็ที่สำคัญต้องขอบคุณพี่ค้อมขอบคุณบอลซักโรเอนแดนขอบคุณกลุ่มพวกเราทุกคนด้วยที่ให้โอกาสที่ไม่ทิ้งขอบคุณนะครับขอบคุณนะคะขอบคุณครับพี่เบิร์ดขอบคุณแฟนๆที่เข้ามาเมนต์ให้กำลังใจพี่เบิร์ดหน่อยเร็วขอบคุณกำลังใจที่คอมเมนต์นะที่มอบให้บางคนก็ถามบ้างว่าไปไหนเป็นอะไรมากไหมอะไรมากขอบคุณจริงๆครับไม่ไปไหนครับยังอยู่รับใช้ตลอดครับอยู่รับใช้นะครับผมเดี๋ยวไปซื้อของนะวันนี้เตะตะกร้อไหมใช่คนละรับใช้เลยอ๋อรับใช้กันเสียงฮาเสียงหัวเราะของพวกเรานี่ต้องกลับมานะแฟนๆรออยู่นะครับผมขอบคุณมากขอบคุณทุกท่านนะขอบขอบคุณแบบแม่สีตางก่อนเร็วเนี่ยก็ไปงานตลอดฉันน้องก็ขอถ่ายรูปพี่ขอบคุณแล้วกันที่ยังชื่นชอบกันนะแล้วอ่างเถิงโอเคไหมตอนนี้เอาคนอื่นไม่ได้ไหมเนี่ยอ่างก็เดินไม่ค่อยได้เราก็ไม่ค่อยสบายโอเคพี่โอเคครับไปล้างแผลเนาะพี่สื่อมวลชนเลยครับโอเคเดี๋ยวเจอกันแล้วพี่เบิร์ดครับที่ได้ดูคลิปพี่ตูนแล้วเป็นไงดีใจไหมดีใจมากที่พี่ตูนให้กำลังใจดีใจมากแค่ดูเขากับแฟนเขาจะแต่งงานก็ยังยิ้ม
ไม่หยุดไม่พูดถึงเราขอบคุณมากขอบคุณพี่ตูนโอเคโอเคครับผมครับพี่โอเคพี่เบิร์ดจ๋าโอเคครับเดี๋ยวเจอกันก็มันคือตอนนี้เราได้กำลังใจจากพี่ๆน้องๆในวงการด้วยคืออย่างผมก็จะรู้ว่าเอ้ยเขาชื่นชอบใครอะไรเงี้ยเราก็จะไปขอคลิปอะไรให้กำลังใจพี่เบิร์ดอะไรอย่างเงี้ยฮะอย่างเขาชอบคนนี้อย่างเดี๋ยวอย่างวันเนี้ยเย็นเนี้ยผมจะพาไปเขาไปเจอบุคคลที่เขาชอบแล้วเขามาอะไรเงี้ยเรารู้สึกเฮ้ยโทรไปผมโทรไปขอคลิปเขาแต่เขาบอกเฮ้ยไม่ได้มันเป็นคลิปไม่ได้ต้องมาแต่เขาก็มาอะไรเงี้ยคือเรารู้สึกว่าตอนนี้แฟนๆหรือว่าพี่ๆในวงการคือทยอยให้กำลังใจดีใจครับดีใจคุณทุกท่านด้วยนะฮะขอบคุณตักพี่ตักไม่เป็นไรขอบคุณพี่ๆครับก็ขอบคุณขอบคุณทุกคนครับ